กับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับนี่อยู่บนยอดหอคอยของสิงห์ปาร์คนะครับที่เชียงรายนะฮะฝนกำลังตกนะครับแล้วก็นี่คือวิวโดยรอบนะครับทุ่งหญ้าสีเขียวนะครับยนหอคอยนี้จะมีซิปไลน์บริการนะครับก็จะอยู่เหนือหัวผมเนี่ยฮะชั้น6นะเป็นสายแล้วก็วิ่งลงไปตรงนู้นนะครับอันนี้ฝนกำลังตกครับนี่บรรยากาศแบบฟาร์มวิวนะครับใครเคยเล่นเกมฟาร์มวิวนะครับเขียวอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอารั้วไปตั้งเอาลงปลูกพืชอะไรต่างๆนะครับน่าจะเป็นรถที่รับนะครับผู้กล้าเพิ่งไปกระโดดซิปไลน์มาคนเพิ่งไปกระโดดซิปไลน์มานะครับกระโดดลงไปนู่นนะครับตรงไปหาฝูงวัวอยู่ตรงนู้นนะครับทางด้านนู้นไกลสุดน่าจะเป็นไร่ชานะครับเป็นเหมือนกับแปลงปลูกชาอันนี้เป็นลักษณะการปลูกชาสมัยใหม่นะครับที่จะเป็นปลูกเป็นแนวสั้นๆเหมือนพุ่มเข็มนะครับถ้าใครไม่รู้เนี่ยคงนึกว่าเป็นปลูกต้นเข็มสะดวกกับการเก็บเกี่ยวนะครับค่าบริการ300บาทนะครับแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลิฟต์บริการนะครับนี่เป็นลิฟต์กระจกสึกลมแรงขึ้นทุกทีครับฝนเพราะด้านนู้นมีนาด้วยนะครับยังเป็นพื้นที่นาอยู่ตรงนี้เป็นร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็พิซซ่านะครับนอกจากนี้ยังมีบริการจักรยานนะครับขี่รอบบริเวณแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะไม่ไหวแล้วครับ